ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคม FM 104.25 MHz คลื่นศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่02-668-9629 02-668-9061ตอนที่3สถานที่พักฟื้นของวิญญาณเมื่อออกมาจากโบสถ์เราเดินมาด้วยกันสักครู่หนึ่งรูธซึ่งเป็นชื่อของสุภาพสตรีผู้นี้ก็เหลือบไปเห็นตึกใหญ่ระโหฐานหลังหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่ภายในบริเวณซึ่งมีพุ่มไม้ขึ้นเรียงรายอยู่โดยรอบเอ็ดวินได้กล่าวว่าสถานที่นี้คือที่พักผ่อนหรือพักฟื้นสำหรับดวงวิญญาณของผู้ที่มาสู่โลกทิพย์นี้โดยประสบมรณกรรมอันรุนแรงหรือโดยได้รับการป่วยไข้มาเป็นเวลานานซึ่งเป็นผลทำให้จิตใจได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักข้าพเจ้ากับรู้จึงถามว่าเราจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปดูภายในได้บ้างหรือไม่ก็ได้รับคำตอบจากเอ็ดวินว่าเนื่องจากเขาเป็นผู้ที่ได้ทำงานเกี่ยวข้องอยู่กับกิจการแผนกนี้ด้วยผู้หนึ่งเหมือนกันดังนั้นจึงรับรองได้ว่าจะไม่มีผู้ใดรังเกียจในการที่เราจะเข้าไปดูข้างในเลยเมื่อเราเข้าไปใกล้ก็เห็นว่าตึกหลังนี้มี3ชั้นและเปิดโถงออกทุกด้านกล่าวคือไม่มีหน้าต่างดังเช่นตึกทั้งหลายในโลกมนุษย์เลยรูปร่างลักษณะภายนอกของตึกดูปรากฏเป็นสีขาวสะอาดแต่เบื้องบนของตึกนี้เราได้เห็นลำแสงสีน้ำเงินพวยพุ่งลงมาจากเบื้องบนและโอบล้อมตึกนี้ไว้โดยรอบซึ่งทำให้เกิดการกลมกลืนระหว่างสีทั้งสองเป็นสีที่เย็นตาน่าดูอย่างยิ่งลำแสงที่กล่าวนี้เป็นลำแสงที่ชุบชีวิตและบรรเทาความทุกข์ทรมานของดวงวิญญาณทั้งหลายในตึกนี้ซึ่งยังไม่ตื่นจากภวังค์เมื่อวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการรักษาและชุบชีวิตจนเพียงพอแก่ความต้องการแล้วก็จะตื่นขึ้นได้รับการแนะนำให้รู้จักกับสภาพของโลกใหม่อย่างน่าตื่นใจก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวตึกข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นบุคคลกลุ่มหนึ่งนั่งบ้างยืนบ้างและเดินไปมาบ้างอยู่ที่สนามหญ้าโดยรอบตึกนี้บุคคลเหล่านี้ก็คือเพื่อนหรือญาติของวิญญาณซึ่งผ่านเข้ามาสู่โลกนี้และกำลังได้รับการรักษาอยู่ในตึกนี้นั่นเองอันที่จริงบุคคลเหล่านี้สามารถจะมาสู่ที่นี้ได้ในทันทีที่นายแพทย์หรือผู้พยาบาลต้องการจะแจ้งให้ทราบว่าเพื่อนหรือญาติของคนคนนั้นได้ตื่นแล้วและกำลังรอคอยใครจะพบอยู่ทั้งนี้ด้วยเหตุดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วคือณที่นี้เราสามารถส่งกระแสจิตไปเรียกกันได้ถึงตัวทันทีและผู้ถูกเรียกก็สามารถจะมาได้ในทันทีเหมือนกันแต่เนื่องจากความเคยชินในโลกมนุษย์นั่นเองบุคคลเหล่านี้จึงยินดีมารอคอยอยู่ใกล้ๆด้วยความเป็นห่วงกระหายที่จะได้พบหน้าผู้ที่จากกันมาทุกๆคนมีสีหน้าผ่องใสโดยที่รู้ว่าจะได้พบผู้ที่ตนรักและคุ้นเคยในเวลาไม่ช้าเราได้รับการยิ้มต้อนรับและทักทายปราศรัยเป็นอันดีและเมื่อเอ็ดวินได้แจ้งความประสงค์ของเราให้ฟังต่างก็พากันยินดีด้วยข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งว่าบุคคลเหล่านี้ส่วนมากไม่ได้สวมเสื้อผ้าชนิดที่เรานุ่งห่มกันอยู่ในโลกมนุษย์ซึ่งข้าพเจ้าก็เลยสันนิษฐานเอาเองว่าคงจะได้มาอยู่ในโลกนี้เป็นเวลานานแล้วทั้งสิ้นในเรื่องนี้เอ็ดวินได้บอกแก่ข้าพเจ้าว่าไม่เป็นความจริงเช่นนั้นเสมอไปทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะสวมเสื้อผ้าชุดที่เป็นชิพได้ด้วยกันทั้งสิ้นในเมื่อได้ละโลกมนุษย์เข้ามาสู่โลกนี้แล้ว
แม้เราเองก็เช่นเดียวกันลักษณะของเสื้อผ้าของชาวโลกทิพย์นี้เป็นอย่างไรข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นการลำบากอย่างยิ่งที่จะอธิบายให้ท่านเห็นภาพได้ให้ใกล้เคียงกับความจริงเพราะวัตถุที่สร้างขึ้นเป็นเนื้อผ้านั้นก็เป็นของที่หาไม่ได้ในโลกมนุษย์นอกจากนั้นยังมีแสงเป็นประกายวาวออกมาจากเนื้อผ้าซึ่งแลดูคล้ายๆกับจะมีสีน้ำเงินและชมพูเหลืองจมกลืนกันได้โดยตลอดผืนซึ่งยาวปกคลุมร่างกายและสะบัดพริ้วเป็นแสงเรืองรองน่าดูยิ่งเนื่องจากเราทั้งสามยังนุ่งห่มด้วยชุดในโลกมนุษย์อยู่ตามเดิมเอ็ดวินจึงออกความเห็นว่าเราควรจะได้เปลี่ยนเสื้อผ้าของเราให้สมกับกาลเทศะทุกทีเราทั้งสองคนคือข้าพเจ้ากับรูธก็เห็นด้วยในข้อนี้ทั้งที่ยังรู้สึกงงงวยอยู่ว่าเราจะหาเสื้อผ้าชุดใหม่มาเปลี่ยนได้จากที่ใดในตอนนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าคงจะมีท่านผู้อ่านเป็นอันมากที่คิดว่าการเปลี่ยนเสื้อผ้าของพวกเรานี้จะต้องมีพิธีรีตองมากมายโดยที่จะต้องมีเทพยดานำเครื่องทรงทิพย์มาให้และมีการชุมนุมกันอย่างใหญ่โตซึ่งข้าพเจ้าใคร่ขอรีบบอกให้ทราบไว้เสียก่อนว่าเรื่องเช่นนี้ไม่มีความจริงเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องง่ายๆไม่ต้องมีพิธีรีตองอย่างใดเลยในทันใดที่ข้าพเจ้าตั้งจิตตามคำแนะนำของเอ็ดวินโดยอธิษฐานสละเสื้อผ้าชุดโลกมนุษย์ออกไปฉับพลันก็ปรากฏว่าเสื้อผ้าชุดนั้นจางหายไปหรือจะเรียกว่าละลายหายไปก็ได้และขณะต่อมาก็ปรากฏว่ามีเสื้อผ้าชุดโลกทิพย์ผ่อหุ้มร่างกายของข้าพเจ้าอยู่โดยรอบซึ่งเป็นเสื้อผ้าชนิดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้เห็นผู้อื่นสวมใส่กันอยู่ทุกประการรูธก็มีความตื่นเต้นระคนกับความยินดีไม่น้อยไปกว่าข้าพเจ้าส่วนเอ็ดวินก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าของเขาแล้วเช่นเดียวกันแต่ข้าพเจ้าสังเกตว่าชุดของเขาดูเหมือนจะส่งแสงเป็นประกายแวววาวงามกว่าของข้าพเจ้าเอ็ดวินคงจะเคยกับปรากฏการณ์เช่นนี้มาก่อนแล้วจึงไม่ปรากฏว่าเขาได้แสดงอาการกิริยาผิดปกติอย่างใดที่ห้องโถงชั้นนอกเราได้เห็นมีทางเดินเข้าไปสู่ห้องภายในมีขนาดต่างๆกันในห้องมีเตียงนอนลักษณะน่านอนเป็นอย่างยิ่งตั้งเรียงรายอยู่โดยทั่วไปที่บนเตียงแต่ละเตียงมีร่างบุคคลนอนนิ่งอยู่จากการสังเกตจะรู้สึกว่าร่างบนเตียงเหล่านั้นกำลังนอนหลับอย่างสนิทโดยมีบุคคลจำนวนหนึ่งทั้งหญิงและชายซึ่งคงจะเป็นแพทย์และพยาบาลคอยเฝ้าดูร่างบนเตียงเหล่านั้นอยู่อย่างเอาใจใส่พอเข้าไปสู่ห้องโถงข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าเราได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของลำแสงสีน้ำเงินทันทีซึ่งทำให้เรารู้สึกเป็นสุขและสดชื่นยิ่งขึ้นรู้สึกว่าทุกคนในสถานที่นี้ทำงานการอย่างจริงจังมองดูไม่รู้สึกว่าผู้ใดเป็นหัวหน้าหรือผู้ใดเป็นลูกน้องและในขณะเดียวกันเราก็เกิดความรู้สึกเป็นการเองกับทุกๆคนเป็นความจริงอย่างหนึ่งว่าชาวโลกทิพย์ทั้งปวงทำงานกันด้วยความเต็มใจและมีความรู้สึกเป็นสุขในงานนั้นจริงๆในที่นี้ไม่มีการบังคับให้ทำงานหรือทำงานอย่างขอไปทีทุกคนก้มหน้าก้มตาทำงานและรู้สึกเป็นสุขยิ่งขึ้นเมื่อเห็นงานของตนได้ผลเมื่อใดวิญญาณที่ตกผวังอยู่ค่อยๆฟื้นได้สติขึ้นมาทีละน้อยบรรดาผู้ที่เฝ้าพยาบาลอยู่จะรู้สึกปีติยินดีไม่น้อยไปกว่าผู้ที่คอยฟังข่าวอยู่ข้างล่างเหมือนกันเราได้รับคำบอกเล่าว่าวิญญาณที่ถูกส่งมาพักฟื้นอยู่ณที่นี้ได้ประสบความป่วยไข้ทางร่างกายมาเป็นเวลานานดังนั้นเมื่อทิพยกายขาดจากสรีระกายแล้ว
จะถูกนำมาณที่นี้ในสภาพที่หลับสนิทในบางรายเมื่อกายเนื้อแตกทำลายแล้วกายทิพย์ก็จะหยั่งลงสู่ความหลับทันทีโดยไม่มีขาดตอนตามปกติการป่วยไข้เป็นเวลานานๆมักจะมีผลทำให้จิตใจอ่อนลงซึ่งจะทำให้ทิพยกายอ่อนกำลังลงด้วยเหมือนกันจริงอยู่การอ่อนกำลังของทิพยกายนี้ไม่มีผลร้ายแรงเหมือนกับผลซึ่งบังเกิดกับกายเนื้อก็จริงแต่ทิพยกายนั้นก็จำต้องได้รับการพักผ่อนบ้างชั่วระยะหนึ่งกว่าจะฟื้นและกลับมีกำลังขึ้นตามควรทิพยกายที่ยังตกผวังเมื่อถูกพามาถึงสถานที่นี้แล้วจะได้รับการพยาบาลเป็นอย่างดีและเป็นพิเศษเสมอซึ่งแต่ละรายก็คงจะต้องใช้เวลาพักฟื้นเร็วบ้างช้าบ้างแตกต่างกันไปตามแต่กรณีในระหว่างระยะเวลาพักฟื้นนี้ดวงจิตจะตกอยู่ในสภาพที่หลับสนิทและได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่จริงๆไม่มีการฝันหรือการเพ้ออย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้นภาพของวิญญาณที่ตกภวังค์อยู่หน้าเบื้องหน้าของข้าพเจ้ากับทั้งความเป็นไปของโลกทิพย์ที่เห็นอยู่แก่ตาของเราณบัดนี้ทำให้ข้าพเจ้าอดนึกถึงความเชื่อเหลวไหลที่พวกเราเชื่อถือเป็นจริงเป็นจังกันเป็นมิได้นี่นะหรือคือสภาพแห่งการพักผ่อนหรือความหลับชั่วอนันตกาลที่เราได้เคยเชื่อถือตามกันมาว่าวิญญาณจะต้องนอนหลับรอคอยการตัดสินอยู่จนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกซึ่งพระผู้เป็นเจ้าจะมาทำการพิพากษาโทษมนุษย์ชาวโลกมนุษย์ส่วนมากต่างกลัววันพิพากษาโทษนี้อย่างฝังจิตฝังใจแต่สภาพความเป็นไปของสิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเราณบัดนี้ได้แสดงว่าความเชื่อถือเหล่านั้นเป็นเรื่องเหลวไหลหาความจริงมิได้เลยข้าพเจ้าได้รับคำบอกเล่าว่าพวกเราทั้งสามคนไม่มีใครถูกนำมายังสถานที่พักฟื้นแห่งนี้หรือแห่งไหนๆเลยทั้งนี้เพราะการเจ็บป่วยของพวกเราไม่ได้เรื้อรังอยู่นานและการที่ทิพยกายขาดจากสรีระกายก็เป็นไปอย่างสงบไม่กระวนกระวายซึ่งเป็นเครื่องแสดงว่าพวกเรามีสติดีกันอยู่ทุกคนในขณะที่จะถึงแก่ความตายร่างที่นอนอยู่บนเตียงเหล่านี้คือกายทิพย์ของผู้ที่ได้ละกายเนื้อผ่านเข้ามาสู่โลกนี้ตลอดระยะเวลาแห่งการพักฟื้นจะมีแพทย์พยาบาลคอยให้การรักษาและประคับประคองอยู่ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีไม่ช้าก็เร็ววิญญาณหรือกายทิพย์เหล่านี้จะมีอาการค่อยๆฟื้นคืนสติขึ้นมาทีละน้อยละน้อยในขณะนี้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่างๆจะถูกเรียกตัวมาเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษในระยะที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อโดยเฉพาะบางรายเมื่อเริ่มปรากฏอาการรู้สึกตัวขึ้นก็ค่อยๆรู้สึกตัวมากขึ้นทุกขณะจนกระทั่งตื่นขึ้นเต็มที่แต่ในบางรายเมื่อมีอาการรู้สึกตัวขึ้นบ้างเล็กน้อยก็กลับหมดสติต่อไปใหม่ซึ่งผู้พยาบาลก็ต้องคอยเฝ้าให้การรักษาพยาบาลกันต่อไปสำหรับผู้ที่ตื่นขึ้นเต็มที่แล้วผู้ที่เฝ้าดูแลอยู่ก็จะพากันรู้สึกปีติยินดีที่เห็นงานของตนเป็นผลสำเร็จไปขั้นหนึ่งแต่ก็ยังมีงานหนักที่จะต้องกระทำต่อไปอีกเหมือนกันงานนี้คือการบอกให้กายทิพย์ที่ตื่นขึ้นมานั้นทราบว่าเขาได้ตายจากโลกมนุษย์แล้วและบัดนี้กำลังมีชีวิตอยู่หลังจากการตายนั้นงานนี้เป็นงานหนักก็เพราะว่าผู้ตายส่วนมากไม่ค่อยยอมเชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงๆการอธิบายให้ทราบจึงต้องค่อยทำค่อยไปอย่างสุภาพและมีเหตุผลโดยปกติผู้ตายเหล่านี้เมื่อฟื้นขึ้นมาก็ยังจำได้ว่าตนได้รับความเจ็บป่วยและความทุกข์ทรมานมาแล้วอย่างในสมัยเมื่อยังครองกายเนื้ออยู่แต่พอได้อธิบายให้เห็นจริงก็เกิดความตื่นเต้น
และความกระหายอยากจะกลับไปหาญาติพี่น้องและมิตรสหายที่อยู่ในโลกมนุษย์เพื่อถามข่าวคราวความทุกข์สุขบ้างและเพื่อเล่าความจริงว่าตนยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่ได้ตายมาแล้วบ้างแต่ผู้ตายเหล่านี้ก็จะได้รับคำบอกเล่าว่าเขาไม่สามารถจะทำเช่นนั้นได้เพราะโลกทั้งสองมีสภาวะต่างกันส่วนความเป็นไปในโลกมนุษย์เกี่ยวกับญาติพี่น้องและมิตรสหายนั้นก็จะมีผู้ที่ได้รับมอบหมายในทางนี้คอยเป็นธุระดูแลให้โดยในนี้จะเห็นได้ว่าผู้ตายเหล่านี้จะไม่ค่อยมีความสบายใจนักโดยที่ยังมีจิตใจเป็นห่วงทางเบื้องหลังอยู่เสมอซึ่งผิดกับผู้ที่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้คอยรับเหตุการณ์ที่จะบังเกิดขึ้นแก่ตนมาก่อนแล้วผู้ที่ตายด้วยความมีสติเท่าทันความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้จึงไม่ค่อยมีความเดือดร้อนใจในเรื่องเช่นนี้เหมือนกับผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยอันที่จริงถ้าชาวโลกมนุษย์มีความเข้าใจในเรื่องโลกทิพย์ดียิ่งขึ้นกว่าในปัจจุบันเรื่องเช่นนี้ก็คงจะไม่มีปรากฏอย่างนั้นเพราะผู้ตายคงจะไม่ต้องได้รับความทรมานตื่นเต้นหรือความผิดหวังอย่างมากมายดังเช่นในปัจจุบันนี้เลยชาวโลกมนุษย์คิดว่าตนเองเป็นผู้ที่เจริญก้าวหน้าเป็นผู้ที่มีอารยธรรมอันสูงซึ่งเป็นเรื่องหลงผิดที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะชาวโลกมนุษย์พากันถือว่าโลกมนุษย์เท่านั้นมีความเป็นอยู่ยังเป็นแก่นสารแท้จริงและมีความสำคัญเหนือโลกอื่นใดส่วนโลกแห่งวิญญาณนั้นหากจะมีอยู่จริงชาวโลกมนุษย์ก็คิดแต่ว่าคงมีความเป็นอยู่อย่างมืดสลัวหรือเป็นเงาเงาเท่านั้นหาความแท้จริงอย่างใดไม่ได้เลยเมื่อมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดตายจากโลกมนุษย์ไปแล้วก็พากันคิดแต่ว่าป่วยการที่จะไปคำนึงถึงบุคคลนั้นอีกต่อไปเพราะบุคคลผู้นั้นไม่มีความเป็นอยู่อันแท้จริงอย่างใดๆอีกต่อไปแล้วทัศนะของชาวโลกมนุษย์เช่นนี้ทำความลำบากให้แก่ชาวโลกทิพย์เป็นอย่างยิ่งสภาพที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้าขณะนี้เป็นประจักษ์พยานได้เป็นอย่างดีเพราะผู้ตายนับจำนวนหลายพันซึ่งถูกส่งมารับการพักฟื้นอยู่ณที่นี้ล้วนเป็นผู้ที่โง่เขลาต่อความจริงเกี่ยวกับความตายทั้งสิ้นกว่าผู้พยาบาลจะอธิบายชี้แจงเหตุผลให้เห็นจริงได้ก็เป็นงานหนักไม่ใช่น้อยนี่แหละคือผลของการที่ชาวโลกมนุษย์คิดว่าเป็นผู้วิเศษเป็นผู้มีความเป็นอยู่อันแท้จริงในโลกของตนยิ่งกว่าในโลกอื่นใดๆทั้งสิ้นผู้ประสบมรณกรรมอันรุนแรงโดยกระทันหันเมื่อออกจากห้องนี้เราได้พากันเข้าไปในห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งกว้างขวางใหญ่โตมากเช่นเดียวกันห้องนี้เป็นห้องที่จัดไว้เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ได้ผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์นี้โดยการประสบมรณกรรมอย่างรุนแรงและทันทีทันใดผู้ตายที่ถูกส่งเข้ามาอยู่ในห้องนี้เป็นภาระหนักแก่ผู้พยาบาลยิ่งที่กว่าในห้องที่แล้วมามรณกรรมอันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในเวลากระทันหันทำให้จิตใจเกิดความสับสนและยุ่งเหยิงยากที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงให้มีสติสัมปชัญญะได้ดังเช่นเดิมทั้งนี้เพราะความเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจไม่ได้ค่อยเป็นค่อยไปเหมือนอย่างในรายที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังอยู่เป็นเวลานานในกรณีเช่นนี้กายทิพย์ถูกสลัดออกจากกายเนื้ออย่างรุนแรงจนเตรียมตัวไม่ทันสัญญาเก่าๆที่อาศัยกายเนื้อก็ไม่ดับกายทิพย์ก็ผ่านเข้าสู่โลกทิพย์โดยปัจจุบันทันด่วนซึ่งเจ้าหน้าที่ในโลกทิพย์จะต้องคอยรับเอาไว้และพามาสู่โลกทิพย์ทันทีในโลกทิพย์มีเจ้าหน้าที่เฉพาะการนี้อยู่มากมายล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้รับการมอบหมายในเรื่องเช่นนี้โดยเฉพาะเมื่อเราเข้ามาในห้องนี้ได้เห็นความกว้างใหญ่ไพศาลของห้องและความยากลำบากของผู้พยาบาลจึงรู้สึกได้ทันทีว่า
งานเช่นนี้เป็นงานใหญ่จริงๆเมื่อคิดแล้วก็อดสังเวชใจไม่ได้เพราะถ้ากายทิพย์เหล่านี้ได้รับการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้อันถูกต้องเกี่ยวกับความตายและความเป็นอยู่ในโลกทิพย์จะบ้างแล้วทั้งตัวผู้ตายเองและผู้พยาบาลก็คงจะไม่ต้องประสบความยากลำบากเช่นนี้เป็นภาพที่น่าสังเวชอย่างยิ่งที่ได้มาเห็นผู้พยาบาลต้องทำงานหนักทั้งกายและใจจริงๆในการที่ต้องประคับประคองดวงวิญญาณที่โง่เขลาต่อความจริงเช่นนี้ซึ่งมีมาแทนกันอยู่ตลอดเวลาบุคคลเหล่านี้เมื่อฟื้นขึ้นมาและได้รับคำชี้แจงจนเห็นจริงแล้วก็มักจะเกิดความเดือดร้อนในความหลงงมงายของตนเองและของชาวโลกมนุษย์โดยทั่วไปเป็นอย่างยิ่งเอ็ดวินจึงเอ่ยขึ้นว่าเราได้ดูความเป็นไปของสถานที่นี้มานานพอสมควรแล้วจึงควรจะกลับเสียทีรูธกับข้าพเจ้าเองก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันทั้งนี้เพราะเราทั้งสองยังเป็นผู้ที่มาสู่โลกนี้ไม่นานการได้เห็นภาพที่น่าสลดใจเช่นนี้ทำให้รู้สึกเหี่ยวแห้งอย่างบอกไม่ถูกจากนั้นเราจึงออกมาจากตึกและเดินเข้าไปในสวนผลไม้รอบบริเวณตึกซึ่งมีบริเวณกว้างขวางใหญ่โตมากโดยปกติเขาใช้ผลไม้ชนิดนี้สำหรับผู้ที่เพิ่งฟื้นคืนสติขึ้นมาใหม่ๆเพื่อช่วยให้มีกำลังสดชื่นขึ้นแต่อันที่จริงผู้หนึ่งผู้ใดที่ปรารถนาจะรับประทานผลไม้นี้ก็ย่อมจะทำได้โดยไม่มีผู้ใดห่วงห้ามในขณะนี้ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเอ็ดวินอาจจะได้ใช้เวลาอันมีค่าของเขามาอยู่กับเรานานเกินสมควรแล้วก็เป็นได้ซึ่งทำให้เรารู้สึกเกรงใจเขาเป็นอย่างยิ่งแต่เอ็ดวินได้บอกว่าการที่เขามาอยู่กับเราและคอยให้คำแนะนำต่างๆแก่เรานี้เป็นส่วนหนึ่งของงานของเขาเหมือนกันทั้งนี้เพราะงานของเขาก็คือการคอยให้คำแนะนำสั่งสอนแก่ผู้ที่เพิ่งมาถึงในโลกนี้จนกว่าจะเกิดความคุ้นเคยในสภาวะที่แวดล้อมและคุ้มครองตนเองได้ในขณะที่เราทั้งสามเดินไปด้วยกันก็ได้เริ่มสนทนาถึงทัศนะของชาวโลกมนุษย์ที่มีอยู่ต่อพวกเราในแง่ต่างๆกันรูธเป็นผู้เอ่ยขึ้นก่อนถึงเรื่องปีกนกซึ่งชาวโลกมนุษย์มักจะกะเกณฑ์ถือเป็นหลักว่าพวกชาวโลกทิพย์ทั้งหลายจะต้องมีปีกเหมือนนกเสมอไม่เช่นนั้นก็ไม่สมกับความเป็นชาวโลกทิพย์หรือเป็นเทวดาบัดนี้เมื่อเราได้ประสบภาวะความเป็นจริงที่อยู่เบื้องหน้าก็ทำให้เรารู้สึกว่าสมมติว่าเราจะต้องมีปีกเช่นนั้นจริงการเดินทางไปไหนมาไหนคงจะดูรุ่มร่ามพิลึกแนวคิดของชาวโลกมนุษย์เรื่องปีกของเทวดานี้เราคิดว่าน่าจะมาจากพวกศิลปินในสมัยโบราณมากกว่าสิ่งอื่นบรรดาศิลปินเหล่านั้นคงจะคิดเอาเองว่าการไปไหนมาไหนโดยใช้ขาเดินนั้นดูจะเป็นของต่ำเกินไปแต่เมื่อไม่รู้ว่าจะหาวิธีอื่นใดจึงจะสมเกียรติภูมิของเทวดาก็เลยทึกทักใส่ปีกเขาให้เพราะจิตใจของท่านเหล่านั้นก็คงนึกไปไม่ถึงว่าเราสามารถจะเคลื่อนไหวไปด้วยความรวดเร็วได้อย่างไรถ้าไม่มีปีกในขณะนี้เราได้มองเห็นเมืองอยู่ข้างหน้าเราห่างออกไปไม่ไกลนักเอ็ดวินจึงกล่าวชวนขึ้นว่าเราควรจะไปดูเมืองนั้นเพื่อจะได้รู้เห็นว่าชาวเมืองในโลกทิพย์มีความเป็นอยู่กันอย่างไรที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าอยู่ไม่ไกลออกไปนั้นไม่ได้หมายความว่าความใกล้หรือไกลจะทำให้เกิดความแตกต่างแก่เราแต่อย่างใดทั้งนี้เพราะดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าเราสามารถจะไปถึงที่ไหนที่ไหนก็ได้ในขณะที่เราคิดว่าเราจะไปนั่นเองตอนที่4ความเร็วของกายเหมือนจิตตอนนี้เองเราจึงคิดขึ้นมาได้ว่าเราควรจะไปถึงเมืองนั้นโดยวิธีใดดีคือโดยเดินไปหรือโดยลองใช้อำนาจจิตดูบ้างซึ่งเราจะได้เห็นความจริงด้วยตนเองว่า
ในโลกนี้ความคิดเป็นของมีอำนาจเพียงใดในเมื่อไม่มีกายเนื้อคอยตวงให้หนักและขัดข้องเหมือนอย่างในโลกมนุษย์เราจึงหันไปหาเอ็ดวินเพื่อขอความแนะนำในเรื่องนี้พ่อแม่เราจะรู้ถึงความจริงดังกล่าวมาแล้วดีก็ยังไม่เคยทดลองให้ประจักษ์ด้วยตนเองดังนั้นเมื่อถึงคราวที่จะต้องลองกระทำบ้างจึงไม่ทราบว่าจะขึ้นต้นอย่างไรเอ็ดวินได้บอกเราว่าเรื่องเช่นนี้ไม่ใช่ของยากพอเรารู้วิธีเสร็จแล้วก็เป็นอันว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใดข้อสำคัญประการแรกก็คือเราจะต้องมีความไว้ใจว่าเราจะต้องทำได้ประการที่สองเราจะต้องตั้งใจจริงๆคืออธิษฐานจิตให้แน่วแน่ไม่ใช่ทำเป็นเล่นๆหรือลองดูอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งพูดกันอย่างสำนวนโลกมนุษย์ก็คือเราจะต้องตกลงใจอย่างแน่วแน่ว่าเราจะไปที่นั่นให้ได้จะเป็นที่ไหนก็ตามและในพริบตาต่อมาเราก็จะไปอยู่ที่นั่นจริงๆในระยะแรกๆ3 หรือ 4 ครั้งอาจต้องกินเวลาสำหรับทำความพยายามเพื่อสำรวมใจให้แน่วแน่เสียก่อนไม่มากก็น้อยแต่ในระยะหลังเมื่อจิตของเราเกิดความคุ้นเคยต่อการฝึกหัดเช่นนั้นแล้วผลจะบังเกิดขึ้นเองในทันทีทันใดแทบว่าจะไม่ต้องใช้เวลาและกำลังใจแต่อย่างใดเลยเปรียบเหมือนอย่างว่าในขณะเมื่อเรายังอยู่ในโลกมนุษย์ขณะที่เราคิดว่าจะนั่งยืนหรือเดินหรือกระทำการอย่างอื่นๆเราก็สามารถจะนั่งยืนหรือเดินหรือทำการอย่างอื่นได้ในทันทีด้วยความเคยชินแทบว่าจะไม่รู้สึกตัวเสียด้วยซ้ำข้อนี้ฉันใดอำนาจของความคิดซึ่งมีอยู่เหนือกายคิดในโลกนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อเกิดความเคยชินเสร็จแล้วขณะใดที่เราคิดว่าเราต้องการจะไปที่ไหนในพริบตาต่อมาเราก็จะได้ไปอยู่ณที่นั้นจริงๆแต่ในที่นี้ข้าพเจ้าขอแจ้งให้ท่านทราบเป็นการหมายเหตุไว้สักเล็กน้อยก่อนว่าความสามารถเช่นนี้คงเป็นไปได้เฉพาะในภูมิชั้นแห่งโลกทิพย์ซึ่งเราอาศัยอยู่ในขณะนี้เท่านั้นเพราะยังมีโลกทิพย์อีกหลายภูมิหลายชั้นทั้งสูงกว่าและต่ำกว่าภูมิที่เรากำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันในภูมิชั้นแห่งโลกทิพย์อื่นๆดังที่กล่าวมานี้เราย่อมไม่สามารถที่จะล่วงล้ำเข้าไปได้โดยอิสระนอกจากในโอกาสพิเศษที่เรามีผู้คุ้มครองนำไปด้วยหรือในโอกาสที่เราได้ขยับสภาวะแห่งจิตของเราให้ประณีตสูงขึ้นจนสมควรแก่ภูมินั้นเสียก่อนจึงจะผ่านเข้าไปได้โดยในนี้ความสามารถที่จะไปไหนได้ในพริบตานั้นจึงหมายความว่าสถานที่เหล่านั้นจะต้องอยู่ในอนาบริเวณของโลกทิพย์ในชั้นภูมิที่เราดำรงอยู่เท่านั้นเมื่อข้าพเจ้ากับรูธต้องการจะทดลองความจริงข้อนี้ดูบ้างเอ็ดวินได้กล่าวเป็นเชิงให้หายวิตกกังวลว่าสิ่งที่เราไม่ควรต้องกลัวอีกประการหนึ่งก็คือการหลงทางเพราะในโลกนี้แม้จะกว้างขวางและเป็นถิ่นที่เรายังไม่คุ้นเคยอย่างไรก็ตามก็จะไม่มีการหลงทางเกิดขึ้นได้เป็นอันขาดอันที่จริงการเคลื่อนไหวแบบนี้ข้าพเจ้าเองก็เคยได้ผ่านมาแล้วครั้งหนึ่งในตอนแรกที่ได้ละจากกายเนื้อมาใหม่ๆครั้งที่ข้าพเจ้ามากับเอ็ดวินผู้ไปรับแต่การเดินทางครั้งนั้นก็ได้กระทำโดยการหลับตาและเป็นไปอย่างช้ากว่าปกติของชาวโลกทิพย์ทั่วไปมากเอ็ดวินได้กล่าวว่าการทดลองครั้งแรกๆนี้คงจะทำให้เราสนุกและตื่นเต้นมิใช่น้อยและได้กล่าวย้ำว่าไม่ต้องกลัวอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดเลยไม่ห่างจากเราไปเบื้องหน้ามีกอไม้เล็กๆกอหนึ่งคิดเป็นระยะทางของโลกมนุษย์ก็คงจะอยู่ในระยะประมาณ10 เส้นซึ่งเอ็ดวินแนะนำว่าในครั้งแรกนี้ให้เราทั้งสองอธิษฐานจิตว่าจะไปอยู่ณที่นั้นในครั้งแรกให้เราเพ่งไปที่กอไม้กอนั้นให้แน่วแน่และถ้าเรายังรู้สึกตื่นเต้นมากจะจับมือกันไว้ก่อนก็ได้แต่ให้เราทั้งสองไปกันตามลำพังโดยเขาจะนั่งรออยู่ณที่เดิม
พรุธกับข้าพเจ้าคงจะมีความประหม่าและตื่นเต้นไม่น้อยเพราะเป็นเวลาครู่หนึ่งที่เราต้องมองดูกอไม้กอนั้นแล้วก็หันมาแลดูตากันพร้อมกับตั้งใจคอยอยู่ด้วยใจระทึกแต่แล้วก็ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเริ่มต้นก่อนขณะที่เรากำลังภาวะผวังอยู่ด้วยความไม่แน่ใจนี้เองเอ็ดวินก็ร้องเตือนขึ้นในทันทีว่าเอ้าไปสิคำสั่งของเอ็ดวินดูจะเป็นเครื่องเพิ่มกำลังใจให้แก่เราได้อย่างสับจิตเพราะในพริบตาต่อมาเราก็รู้สึกตัวว่าได้มาอยู่ที่กอไม้นั้นเสียแล้วเราทั้งสองมองดูหน้ากันอย่างครึ่งประหลาดใจและครึ่งสนุกเมื่อหันกลับไปมองดูตามทิศทางเดิมก็เห็นเอ็ดวินกำลังโบกมือให้กับเราอยู่ไหวๆในทันใดนั่นเองก็มีอะไรบางอย่างแปลกประหลาดเกิดขึ้นเราต่างรู้สึกว่ามีแสงประหลาดสว่างวูบมาตรงหน้าพร้อมกันนั้นเราก็ได้ยินเสียงเอ็ดวินถามเราว่าการเดินทางของเราปลอดภัยและสนุกดีหรือไม่การได้ยินในที่นี้ข้าพเจ้าเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะได้ยินเสียงนั้นโดยทางหูหรือโดยทางกระแสใจเสียงเอ็ดวินยังคงดังต่อมาอีกว่าเขาค่ายให้เรากลับไปหาเขาโดยทำนองเดียวกันกับที่เราจากมาเราทั้งสองกำลังศึกษากันว่าเสียงนั้นจะเป็นเสียงของเอ็ดวินจริงหรือเปล่าก็พอดีได้ยินเสียงเอ็ดวินดังลอยมาอีกว่าเขาได้ยินที่เราปรึกษากันแล้วและขอรับรองว่าเป็นเสียงของเขาอย่างแน่นอนซึ่งทำให้เราเพิ่มความประหลาดใจและดีใจมากขึ้นที่เห็นประจักษ์พยานแห่งอำนาจความคิดว่าเป็นไปได้ถึงเพียงนี้เราจึงตกลงว่าจะกลับไปหาเอ็ดวินอีกครั้งหนึ่งและในครั้งนี้พอเราอธิษฐานจิตในพริบตาต่อมาก็รู้สึกตัวว่าได้กลับมาอยู่ข้างเอ็ดวินตามเดิมเมื่อเราได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันแล้วเอ็ดวินจึงบอกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แสดงให้เห็นอำนาจของความคิดในโลกนี้ได้อย่างดีประการแรกก็คือความเร็วของร่างกายเหมือนจิตซึ่งข้าพเจ้ากับรูธได้พิสูจน์ด้วยตนเองจนเห็นจริงอยู่ณบัดนี้แล้วประการที่สองก็คือความสามารถในการส่งความคิดหรือกระแสจิตออกไปทั้งนี้เพราะว่าเมื่อเราสามารถตั้งจิตให้กายของเราเคลื่อนไหวไปได้ด้วยความเร็วขนาดนั้นแล้วฉะนั้นจะส่งกระแสความคิดไปบ้างไม่ได้ด้วยเหตุนี้เมื่อข้าพเจ้าอยู่ณที่กอไม้นั้นจึงสามารถได้ยินเสียงของกระแสความคิดที่เอ็ดวินส่งมานั้นได้ไม่ว่าระยะทางจะใกล้หรือไกลสักปานใดโดยนัยยะเดียวกันเมื่อเราจะส่งกระแสจิตของเราไปถึงผู้หนึ่งผู้ใดในโลกทิพย์นี้ไม่ว่าจะเป็นการนึกถึงด้วยความรักใคร่หรือจะเป็นการบอกข่าวอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามกระแสจิตนั้นจะไปถึงผู้รับในทันทีเหมือนกันสภาวะของโลกทิพย์เป็นอย่างนี้ซึ่งหากท่านจะถามข้าพเจ้าว่าเป็นไปได้อย่างไรข้าพเจ้าก็คงจะตอบไม่ได้เพราะมีปรากฏการณ์หลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเรายังไม่อาจทราบเหตุผลได้ในขณะนี้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราเพียงจะรับรู้ไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเวลาหนึ่งซึ่งเมื่อเรามีจิตประณีตสูงขึ้นกว่านี้ก็จะทราบได้เองอย่างไรก็ตามในเรื่องการส่งกระแสจิตนี้ท่านอย่าเพิ่งเข้าใจว่าดวงจิตของเราจะเป็นเหมือนหน้าหนังสือที่เปิดไว้อยู่เสมอให้ใครๆอ่านได้ตามชอบใจความจริงไม่ใช่เช่นนั้นในบางกรณีหากเราต้องการจะคิดเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นส่วนตัวไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบเช่นนี้ก็ย่อมทำได้แต่โดยปกติหากเราปล่อยใจตามสบายให้ความคิดด้านไปโดยไม่ได้ควบคุมไว้เป็นพิเศษแล้วผู้อื่นก็อาจจะทราบกระแสจิตของเราได้ข้อสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือให้พึงระลึกอยู่เสมอว่าในโลกทิพย์นี้ความคิดเป็นสิ่งที่มีตัวตนไม่ใช่เป็นสิ่งลอยๆไม่มีตัวตนหรือไม่มีอำนาจอันใดเช่นในโลกมนุษย์ณที่นี้
ความคิดเป็นของมีอำนาจเป็นของที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งอื่นๆให้เกิดขึ้นได้อีกด้วยความจริงเหล่านี้เราจะได้ประสบมากขึ้นทุกทีเมื่อเราอยู่นานไปและสามารถปรับตนเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นทุกทีซึ่งในเรื่องนี้ไม่มีความลำบากอย่างใดเลยเพราะจะมีผู้ที่คอยแนะนำให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอยิ่งโดยเฉพาะในกรณีของข้าพเจ้าแล้วก็เป็นเรื่องสะดวกมากเพราะเอ็ดวินจะเป็นผู้คอยแนะนำและอธิบายให้อย่างใกล้ชิดการไปเยี่ยมเมืองในโลกทิพย์ขณะนี้เราได้เข้ามาใกล้เมืองที่เห็นอยู่แล้วนั้นดังนั้นภายในเวลาไม่ช้าเราก็เข้าไปถึงตัวเมืองภายในเมืองมีอาณาเขตกว้างขวางมากมีอาคารงดงามมากมายหลายแห่งแต่ละอาคารมีสวนและต้นไม้ใหญ่ๆแวดล้อมอยู่โดยรอบความสวยงามและลานตาของสวนในเมืองนี้ยากที่จะกล่าวเปรียบเทียบให้ท่านเห็นจริงได้นอกจากจะกล่าวว่าสวนที่สวยที่สุดในโลกมนุษย์นั้นเมื่อมาเปรียบกับสวนที่นี่แล้วก็เป็นอันว่าห่างไกลกันมากจนบอกไม่ถูกเท่านั้นเองขณะที่เราเดินไปตามพื้นหญ้าอันอ่อนนุ่มนั้นทำให้ข้าพเจ้าหวนระลึกไปถึงเมืองในโลกมนุษย์ซึ่งมีอาคารร้านโรงต่างๆปลูกติดกันอย่างแออัดถนนหนทางที่แคบและขรุขระและมีอากาศเหม็นอับอยู่เกือบตลอดเวลาทั้งนี้เพราะพื้นที่ในโลกมนุษย์มีราคามากนอกจากนั้นความคับข้างของยวดยานและเสียงอึกทึกต่างๆอันเกิดจากยวดยานบ้างเกิดจากเสียงเอ็ดอึงอย่างอื่นอีกบ้างทำให้รู้สึกว่าน่าจะเป็นสภาพที่ให้ความเดือดร้อนได้อึดอัดยิ่งกว่าความสะดวกสบายชีวิตของชาวโลกมนุษย์เต็มไปด้วยความกระหืดกระหอบร้อนรนวุ่นวายต้องแก่งแย่งกันอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆก็จะมีขม่าวไฟจากกล่องโรงงานเป็นเครื่องเพิ่มความรำคาญให้ทุกขณะแต่ในที่นี้เราเห็นสนามหญ้าอันเขียวขจีหยุดสีมรกตขึ้นได้ระดับเรียบเสมอกันโดยตลอดณที่แห่งหนึ่งซึ่งดูมันจะเป็นกลางใจเมืองเราเห็นตึกหลังหนึ่งตั้งเด่นอยู่ที่ศูนย์กลางของทางหลายสายซึ่งมาบรรจบกันณที่นั้นเบื้องบนจะแลเห็นลำแสงพวยพุ่งลงมาที่ยอดโดมของตึกนี้ซึ่งเราก็รู้ได้ทันทีโดยไม่ต้องให้เอ็ดวินบอกว่านี่คือโบสถ์นั่นเองโบสถ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อเราโดยแท้บรรดาอาคารในเมืองนี้สร้างขึ้นไว้เพื่อความประสงค์หลายอย่างต่างๆกันที่เป็นไปเพื่อการศึกษาวิชาต่างๆก็มีและที่เพื่อส่งเสริมงานศิลปกรรมก็มีอาคารและสาธารณสมบัติเหล่านี้เป็นสาธารณะแก่บุคคลทั่วไปจริงๆไม่มีใครเป็นเจ้าของโดยเฉพาะส่วนตัวและก็ไม่มีการหวงห้ามหรือสงวนไว้ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดเป็นส่วนตัวเลยทุกๆคนหรืออันที่จริงคือทุกๆวิญญาณสามารถจะศึกษาวิชาการต่อในแขนงที่เขาชอบมาตั้งแต่ครั้งยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ได้ตามความสะดวกหรือมิฉะนั้นหากมีวิชาการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เขาไม่ได้มีโอกาสศึกษาตามใจชอบเมื่อครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์ซึ่งอาจจะเป็นเพราะเหตุขัดข้องทางการอาชีพหรือทางการเงินหรือด้วยเหตุอื่นๆก็ตามเขาก็สามารถจะศึกษาต่อไปได้ในโลกนี้อย่างสมใจรักทีเดียวศิลปกรรมภาพเขียนห้องแรกที่เอ็ดวินนำเราเข้าไปนั้นเป็นห้องแสดงศิลปกรรมภาพเขียนห้องนี้เป็นห้องกว้างขวางมากมีภาพที่นับว่าเป็นชิ้นเอกของโลกมนุษย์แขวนเรียงรายอยู่ตามฝาผนังมากมายเรียงตามลำดับความเก่าของภาพนั้นๆคือภาพใดที่เขียนแต่ยุคต้นๆก็เรียงไว้ก่อนแล้วต่อมาจึงเรียงภาพที่เขียนในรุ่นหลังๆเป็นลำดับจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันเนื่องจากมีบางภาพในรุ่นหลังๆนี้
ซึ่งข้าพเจ้ากับรูธเคยเห็นมาก่อนแล้วเมื่อยังอยู่ในโลกมนุษย์เราจึงได้บอกเอ็ดวินว่าเราได้เคยเห็นต้นฉบับหรือตัวจริงของภาพจำลองเหล่านี้มาแล้วเมื่อก่อนที่จะมาสู่โลกนี้แต่เราต้องได้รับความประหลาดใจอย่างไม่ดึกไม่ฝันที่ได้ยินเอ็ดวินบอกว่าภาพต่างๆในโลกนี้แหละคือตัวจริงส่วนภาพที่เราเห็นในโลกมนุษย์ทั้งที่เราก็รู้อยู่ว่าจิตรกรได้เขียนขึ้นมาด้วยมือของเขานั้นล้วนเป็นภาพจำลองทั้งสิ้นเรื่องเช่นนี้เป็นเรื่องสุดวิสัยที่เราจะเข้าใจหรือปลงใจเชื่อได้เอ็ดวินดูจะเห็นใจในความรู้สึกของเราครั้งนี้ดีอยู่จึงได้อธิบายว่าก่อนที่จิตรกรจะลงมือเขียนภาพอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นภาพนั้นๆจะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในห้วงลึกของเขาก่อนและตอนนั้นเองที่ภาพของเขาจะปรากฏณที่ตรงนี้แต่เมื่อเขาลงมือเขียนภาพไปได้จริงๆน้อยนักที่จิตรกรผู้นั้นจะเขียนภาพออกมาให้มีความงามสมบูรณ์ดังเช่นที่ตนคิดฝันเอาไว้ทางนี้เพราะเหตุต่างๆหลายประการทางวัตถุและร่างกายเช่นวัตถุที่ใช้ทำสีไม่มีคุณภาพดีพอที่จะทำให้ได้สีสดเหมือนกับภาพในห้วงนึกหรือผืนผ้าใบไม่มีเนื้อละเอียดพอและเหตุอื่นๆอีกนอกจากนั้นเมื่อการล่วงไปความงามของภาพนั้นๆก็ย่อมร่วงโรยตามไปด้วยอำนาจแห่งลมฟ้าอากาศซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดความเสื่อมโทรมและสึกหรออยู่เป็นนิดส่วนภาพในห้วงนึกของเขาซึ่งปรากฏณที่นี้จะคงสดใสอยู่ในสภาวะเดิมเช่นนั้นตลอดไปนี้เป็นเครื่องแสดงว่าภาพที่เราเห็นอยู่หน้าเบื้องหน้าเหล่านี้นอกจากจะเป็นภาพต้นเขาไม่ใช่ภาพจำลองแล้วยังเป็นภาพที่เกิดขึ้นก่อนภาพบนผืนผ้าใบในโลกมนุษย์อีกด้วยข้อบกพร่องในภาพนั้นๆที่อาจมีขึ้นได้แก่ภาพในโลกมนุษย์จึงไม่ปรากฏมีขึ้นตามภาพจริงๆณที่นี้ได้เลยทันใดนั้นเองข้าพเจ้าก็เกิดความสงสัยขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าหากภาพในความนึกฝันของจิตรกรทุกคนจะต้องมาปรากฏอยู่ณที่นี้เสมอไปแล้วเราจะหาสถานที่สำหรับไว้ภาพเหล่านั้นได้อย่างไรจึงจะเป็นการเพียงพอกันกับจำนวนของภาพซึ่งเกิดมีเพิ่มขึ้นอย่างไม่รู้จักจบสิ้นเพราะการที่จะคัดเลือกเอาตามใจชอบเป็นบางภาพเพื่อเก็บไว้ตามอำเภอใจของใครคนหนึ่งณที่นี้ดูออกจะขัดกับหลักความเสมอภาคในโลกนี้อยู่มิใช่น้อยในเรื่องนี้เอ็ดวินได้ชี้แจงให้เราฟังอีกตามเคยว่าปัญหาเช่นนี้ก็มีผู้สงสัยอยู่มากเหมือนกันแต่ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าวิตกกังวลแต่อย่างใดเพราะเมื่อจิตรกรผู้นั้นไม่ว่าจะเป็นชั้นดีหรือชั้นสามัญหรือชั้นฝึกหัดอย่างไรก็ตามได้ผ่านเข้ามาสู่ที่นี้แล้วความเห็นผิดอันเกิดจากมานะซึ่งอาจจะมีอยู่แต่เดิมบ้างนั้นจะหมดไปทันทีเขาจะตัดสินคุณค่าภาพของเขาอย่างเคร่งครัดจริงๆโดยไม่เข้ากับตนเองเพราะผู้เป็นเจ้าของภาพจะรู้สึกอยู่บ่อยๆว่าภาพของตนยังไม่ดีพอถึงขนาดจึงต้องการทำลายเสียมากกว่าที่จะเก็บไว้อวดผู้อื่นผลก็คือว่าแทนที่จะมากเกินไปดังที่เราคิดกันอยู่ก็กลับมีน้อยไปซะอีกหนังสือประวัติศาสตร์เราได้ออกจากตึกนี้ไปยังตึกอีกหลังหนึ่งซึ่งมีความกว้างขวางไม่น้อยเช่นเดียวกันตึกหลังนี้เป็นที่รวมสรรพตำราต่างๆเช่นวรรณคดีและประวัติศาสตร์เป็นต้นที่น่าสนใจมากก็คือตำราประวัติศาสตร์ต่างๆซึ่งเราจะได้ความเป็นจริงของเหตุการณ์ทุกๆระยะอย่างแท้จริงเพราะในที่นี้ไม่มีการบิดเบือนความจริงเกิดขึ้นได้ดังเช่นตำราประวัติศาสตร์ในโลกมนุษย์เลยณที่นี้ท่านจะรู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆของโลกได้ตามความเป็นจริงโดยไม่มีสิ่งใดเคลือบแฝงในหนังสือประวัติศาสตร์เหล่านั้นนอกจากเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นอันนับเป็นส่วนสามัญของวิชาประวัติศาสตร์โดยทั่วไป
เราจะรู้เห็นเจตนารมณ์ซึ่งแฝงอยู่เบื้องหลังการกระทำและสันดานของบุคคลใหญ่โตทั้งหลายในประวัติศาสตร์อีกด้วยว่าบุคคลเหล่านั้นมีเจตนาบริสุทธิ์หรือชั่วร้ายจริงดังคำพูดโฆษณาและการกระทำของเขาที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์หรือเปล่าข้อนี้เองเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นที่สุดเพราะเราจะเห็นได้ว่าบ่อยครั้งทีเดียวที่เจตนารมณ์ของบุคคลผู้พลิกประวัติศาสตร์หรือสร้างประวัติศาสตร์ทั้งหลายเหล่านั้นหาได้มีเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์หรือชั่วร้ายดังที่กล่าวอยู่หรือดังที่ปรากฏภายนอกนั้นไม่ณที่นี้ไม่มีสิ่งใดที่จะรอดพ้นจากความจริงไปได้เลยไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นคนใหญ่คนโตหรือคนสามัญไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือคนเลวในสายตาของโลกมนุษย์และไม่ว่าจะได้รับความทุกข์ความสุขอย่างไรจากการกระทำของตนเองหรือของผู้อื่นจะปรากฏอยู่ครบบริบูรณ์และถูกต้องตามความเป็นจริงไม่มีการบิดเบือนความจริงแต่อย่างใดทั้งสิ้นไม่มีการตกแต่งให้ใครร้องจะเป็นโดยเพื่อเอาอกเอาใจผู้เป็นใหญ่หรือจะเป็นโดยเพื่อปิดบังความจริงไม่ให้คนชั้นหลังรู้ก็ตามทั้งหมดนั้นมีแต่ความจริงที่เป็นเนื้อแท้ล้วนๆไม่มีการวิจารณ์ต่อเติมแม้แต่น้อยเท่าที่กล่าวมาแล้วนั้นคือประวัติศาสตร์ทางการเมืองส่วนประวัติศาสตร์ของฝ่ายศาสนาก็มีจารึกไว้เช่นเดียวกันเมื่อได้สำรวจดูโดยทั่วไปแล้วก็ได้พบความจริงที่น่าสังเวชว่าความเป็นไปในวงการคณะสงฆ์นี้โดยเนื้อแท้แล้วก็หาได้มีความเป็นไปอันสูงส่งกว่าของฝ่ายคารวาสแต่ประการใดไม่อันที่จริงน่าจะเรียกว่าเลวร้ายจะยิ่งกว่าฝ่ายคารวาสเสียด้วยซ้ำเมื่อคิดถึงว่าผู้ที่ครองความเป็นใหญ่ทรงเกียรติคุณอันสูงส่งอย่างในสายตาของชาวโลกมนุษย์บางท่านสามารถจะทำการชั่วช้าเลวทรามได้ขนาดนั้นน่าสังเวชใจที่ท่านเหล่านั้นเบื้องหน้าฉากก็ดูเป็นผู้ฝักใฝ่ในศีลธรรมแต่เบื้องหลังกลับยอมตนเป็นเครื่องมือของคนเลวทรามบางจำพวกได้อย่างน่าละอายยิ่งเอ็ดวินได้กล่าวเตือนข้าพเจ้าอยู่เหมือนกันก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้ศึกษางานในด้านประวัติศาสตร์นี้เขาคงเกรงว่าข้าพเจ้าจะพบความจริงอันน่าสังเวชเกินไปอาจทำให้จิตใจไม่เป็นปกติก็ได้ในเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นความจริงอยู่บ้างเพราะถ้าทั้งที่ข้าพเจ้าได้รู้ล่วงหน้าอยู่บ้างแล้วก็ยังอดมีจิตใจไม่ปกติในเมื่อได้ศึกษาและเห็นความจริงอันน่าตกใจและชวนให้สังเวชโดยไม่มีสิ่งใดเครือบแฝงซึ่งต้องทำให้ประสบความผิดหวังในความนับถือและความเชื่อเก่าๆมากถึงเพียงนี้การศึกษาวิชาการต่างๆในที่นี้จะทำได้อย่างกว้างขวางและเป็นอิสระเต็มที่ประการแรกก็คือการเป็นอิสระจากข้อขัดข้องทางร่างกายเช่นความหิวกระหายความเมื่อยขบทางร่างกายและทางสมองประการที่สองก็คือไม่ต้องคำนึงถึงความล่วงไปของเวลาเรามีสิทธิ์และความสามารถที่จะดำเนินการค้นคว้าไปได้ตราบใดที่เรายังพอใจและเราจะหยุดเสียเมื่อใดก็ได้ตามปรารถนาจำนวนหนังสืออันมากมายที่วางประดับประดาอยู่ตามชั้นต่างๆนับไม่ถ้วนเป็นเครื่องแสดงความเอาใจใส่ในการค้นคว้าหาความรู้ของชาวโลกวีได้เป็นอย่างดีในบรรดาหนังสือเหล่านั้นมีหนังสืออยู่ประเภทหนึ่งเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางจิตหรือ psychic science ซึ่งปรากฏว่ามีอยู่มากมายเหลือเกินวิชาการฝ่ายหญิงที่กล่าวมาแล้วนั้นดูจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ชายมากเกินไปอันที่จริงวิชาการฝ่ายหญิงในโลกนี้ก็มีให้ศึกษาอยู่อย่างพร้อมมูลเหมือนกันเพราะในห้องต่อไปเราก็ได้เห็นผ้าสีต่างๆสีมีขนาดและลวดลายแปลกๆตาน่าดูน่าชมตลอดจนถึงผ้าม่านซึ่งมีดอกในเนื้อหรือเทปสตรีซึ่งใช้ประดับฝาผนังห้อง
ล้วนมีลวดลายวิจิตรต่างๆกันข้าพเจ้าไม่มีความสามารถจะบรรยายให้ท่านทราบในเรื่องนี้โดยละเอียดได้จึงต้องขอกล่าวสั้นๆว่าวิชาการของฝ่ายหญิงและเครื่องมือเครื่องประกอบต่างๆมีไว้ใช้สำหรับผู้ใฝ่ใจศึกษาอย่างครบครันตลอดจนถึงครูผู้เชี่ยวชาญในการสอนซึ่งจะยินดีสอนให้ด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งรูธกล่าวว่าในภายหลังเธอจะต้องมาฝากตัวศึกษาวิชาในทางนี้อย่างแน่นอนแต่ในขณะนี้ใครขออยู่ร่วมทางกับเราไปพลางๆก่อนเอ็ดวินได้บอกว่าเธอจะมาเรียนเมื่อใดก็ได้ตามปรารถนาและเธอจะได้รับการต้อนรับอย่างเป็นกันเองและด้วยความเต็มใจยิ่งเพราะดังที่ได้กล่าวมาแล้วในที่นี้การทำงานเป็นความสุขของทุกคนการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นเป็นความปรารถนาของชาวโลกทิพย์ทั้งปวงในที่นี้รับรองว่าไม่มีการบังคับให้ทำทั้งโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมทุกคนจะเลือกศึกษาวิชาที่ตนสนใจและทำงานที่ตนรักได้โดยเสรีหลายท่านที่ข้าพเจ้าได้พบปะและสนทนาด้วยในภายหลังได้แจ้งความจริงข้อนี้ให้ข้าพเจ้าทราบด้วยความปีติยินดีเขากล่าวว่าขณะที่อยู่ในโลกมนุษย์นั้นเวลาแห่งการกระเสือกกระสนทำมาหาเลี้ยงร่างกายได้แย่งความสุขของจิตใจเช่นนี้ไปเสียหมดฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยว่าท่านเหล่านั้นจะรู้สึกเพลิดเพลินและเป็นสุขเพียงใดในเมื่อได้มีโอกาสทำงานและศึกษาวิชาที่ตนรักได้โดยอิสระเช่นนี้หลังจากที่ได้ดูความเป็นไปในตึกนี้พอสมควรแล้วเอ็ดวินได้ชวนให้เราออกมานั่งเล่นที่สนามหญ้าภายนอกเพื่อเปลี่ยนอารมณ์เสียบ้างเขาได้กล่าวว่าข้าพเจ้ากับรูธเป็นผู้สงบใจได้ดีโดยที่นี้ได้มีความรู้ล่วงหน้ามาแต่ก่อนเลยผู้อื่นมักจะมีความตื่นเต้นจนระงับไว้ไม่อยู่และมีเรื่องซักถามไม่ค่อยได้หยุดเมื่อเราทั้งสองได้ยินเอ็ดวินเอ่ยเช่นนั้นก็นึกขึ้นมาได้จึงบอกแก่เขาว่าอันที่จริงเราก็มีเรื่องสงสัยอยากจะซักถามอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเพียงแต่ว่ายังไม่ทราบจะขึ้นต้นถามเรื่องอะไรก่อนดีเท่านั้นอาณาเขตของโลกทิพย์ความสงสัยประการหนึ่งของข้าพเจ้าก็คือเรื่องอาณาเขตของโลกทิพย์ที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้เท่าที่ข้าพเจ้าเห็นนั้นรู้สึกว่าแลดูไกลออกไปสุดสายตาโดยรอบด้านอันที่จริงสายตาของเราในขณะนี้ก็สามารถมองเห็นได้ไกลกว่าสายตาของมนุษย์แม้จะเป็นในขณะที่อากาศในโลกมนุษย์แจ่มใสปลอดโปร่งที่สุดก็ตามย่อมเป็นเครื่องแสดงว่าอาณาเขตของโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลสักเพียงไหนเพราะที่เราแลเห็นได้หรือได้ไปเห็นมานี้ก็เป็นเพียงส่วนน้อยเหลือเกินยิ่งคิดไปก็ยิ่งทำให้เกิดความสงสัยขึ้นทุกทีว่าโลกทิพย์นี้จะมีขอบเขตบ้างหรือไม่ถ้ามีจะอยู่ที่ไหนและพ้นจากนั้นไปจะเป็นอะไรกันแน่เรื่องนี้เอ็ดวินได้ให้คำตอบแก่เราว่าอาณาเขตของโลกทิพย์นี้ต้องมีอยู่เป็นแน่และเราจะไปดูเมื่อใดก็ได้ตามความปรารถนาส่วนที่นอกเหนือจากอาณาเขตนั้นไปก็คงเป็นโลกทิพย์ชั้นอื่นๆอันประณีตขึ้นไปกว่านี้ก็มีและที่หยาบกว่านี้ก็ยังมีการที่บุคคลแต่ละคนจะผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์ภูมิไหนหลังจากที่ได้ละกายเนื้อมาแล้วนั้นก็สุดแล้วแต่กรรมของตนที่สะสมไว้ในโลกมนุษย์จะหยาบหรือละเอียดเพียงใดกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเขาจะได้อยู่ในโลกทิพย์อันต่ำหรือสูงเพียงใดก็สุดแล้วแต่ความหยาบหรือประณีตแห่งจิตของเขานั่นเองเพราะดินแดนอันเป็นทิพย์เหล่านี้แหละคือผลแห่งกรรมอันบุคคลได้หว่านไว้ในโลกมนุษย์ซึ่งกรรมนั้นๆได้มาออกผลรอคอยบุคคลนั้นๆอยู่ตามภูมิอันสมควรแก่กรรมของเขาณที่นี้อันที่จริงยังมีภูมิแห่งโลกเทียบที่สูงและประณีตกว่าภูมิที่เราอยู่นี้อีกมากนักความงามและความสงบสุขของภูมิเหล่านั้น
ก็มีมากกว่าภูมิของเราอย่างมากมายในภูมิเช่นนี้เราย่อมไม่สามารถจะเข้าไปได้จนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรคือเมื่อเราได้ขัดเกลาจิตของเราให้ประณีตขึ้นจนสมควรแก่การเลื่อนขึ้นไปซะก่อนหรือไม่ก็ในกรณีพิเศษเป็นบางครั้งที่เราจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปได้ชั่วครั้งชั่วคราวในฐานะผู้ไปเยี่ยมเยียนซึ่งทางนี้ก็ต้องได้รับอนุญาตและต้องมีผู้คุ้มครองนำเข้าไปเป็นพิเศษด้วยแต่ถึงแม้โดยปกติเราจะเข้าไปไม่ได้ก็ตามท่านที่อยู่ภูมิสูงขึ้นไปเหล่านั้นก็มักจะมาเยี่ยมเยียนพวกเราบ้างเหมือนกันเป็นครั้งคราวเพื่อให้คำแนะนำสั่งสอนแก่เราตามสมควรและด้วยเหตุนี้เอ็ดวินจึงคิดว่าเราอาจขอคำแนะนำจากท่านเหล่านั้นได้เรื่องเกี่ยวกับความประสงค์ของข้าพเจ้าที่ข้าจะทำการติดต่อกับชาวโลกมนุษย์ส่วนในภูมิต่ำหรือหยาบกว่าเรานั้นเราก็อาจจะไปได้เช่นเดียวกันโดยมีเจ้าหน้าที่ของภูมิดังกล่าวจะคอยให้คำแนะนำและความคุ้มครองอยู่เป็นอย่างดีซึ่งในเรื่องนี้เราก็ได้ตกลงกันว่าจะต้องไปเยี่ยมเยียนให้ได้สักครั้งหนึ่งทั้งภูมิที่สูงกว่าและต่ำกว่าเรานั้น